อันนี้อันสุดท้ายแล้วเป็นการสงครามภาคพื้นดินอันนี้ก็มันจะมีเป็นกองพลต่างๆนะเป็นกองพลต่างๆอันนี้แล้วก็เอากองพลมาจัดตั้งเป็นกองทัพใหม่ได้ก็จัดตั้งแล้วก็ตั้งนายพลได้ก็แต่จะเลือกเลยอันก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบการแต่งตั้งกลุ่มกองทัพใหม่เมื่อกี้กองทัพอันนี้เป็นกลุ่มกองทัพรวมกันหลายๆกองทัพถ้าแล้วก็กลุ่มกองทัพก็จะมีนายพลในตั้งอยู่แต่นายพลบางคนถ้าอยากตั้งขึ้นมาก็ต้องโปรโมทจัดการโปรโมทขึ้นมาเหมือนต้องการใช่ไหมแล้วการในวินโดว์ก็โปรโมทขึ้นมาเลยก็แล้วแต่อันนี้ก็ต่อไปก็เป็นคำสั่งต่างๆอันนี้ก็เป็นอย่างแรกก็คือสั่งฝึกอันนี้ก็เปลี่ยนว่าจะมีการแบบไหนแบบลุกเรื่อยๆลุกปานกลางหรือลุกรุนแรงก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นยกพลขึ้นบกกับส่งทางอากาศค่อยสอนอันนี้ก็เป็นการลาดแนวหน้าถ้ากดขวาก็คือลาดเองแต่ถ้าคลิกซ้ายลาดตลอดแนวก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบลาดแนวโต้กลับก็แล้วแต่จะให้แนวโต้กลับอยู่อย่างนี้ก็ลาดเลยอันนี้จะให้แนวโต้กลับอยู่แบบนี้ก็ลาดเลยต่อไปอันนี้เป็นการลาดแนวที่จะให้มาประจำการก็ลาดได้หมดเลยจะให้ฐานถอนมาแนวนี้ก็ลาดเลยฐานก็เดี๋ยวฐานก็จะเดินถอนกลับมาแนวนี้ฐานก็จะเดินถอนกลับมาแนวนี้เลยอันนี้เป็นการสั่งว่าจะป้องกันเขตไหนเป็นเขตหลักๆก็จะเดี๋ยวอะไรเนี่ย มันเตือนอะไรวะช่างมันนั่นก็คือสั่งว่าจะป้องกันเขตไหนเป็นเขตหลักๆเช่นป้องกันป้อมป้องกันสนามบินป้องกันชายฝั่งป้องกันท่าเรือหรือว่าป้องกันจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็แล้วแต่เลือกเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นการแบบละแนวไม่มาแบบไหนเดี๋ยวไม่ค่อยจะใช้นี่ก็แบบสั่งมาจุบรวมกันใช่ไหมรู้สึกไม่แน่ใจคงไม่ใช่มั้งไม่รู้ไม่รู้จริงๆมันคือไม่แน่ใจมันไม่ค่อยจะใช้บ่อยไอ้เป็นการแบบสร้างแนวบ้านแนวลาดแนวด้วยตัวเองว่าเป็นการลาดแนวว่าเราคาดว่าเราจะบุกแบบไหนก็ลาดเลยแต่ไม่ใช่แนวจริงๆที่ใช้ในการบุกแนวแบบนี้ก็ไม่มีใครบุกอันก็ลาดเลยจะบุกแบบนี้ก็เป็นการวางแผนว่าเราจะบุกแบบไหนอันนี้เป็นแบบเอาคำสั่งทั้งหมดออกไปเลยเป็น delete order อันนี้ก็เป็นการยุบกองเป็นการยุบกองพลทิ้งกองพลที่เราเลือกยุบทิ้งเลยอันนี้ก็เป็นแบบการเปลี่ยน Division Template ก็อันนี้แบบเปลี่ยนเป็นฐานราบเปลี่ยนเป็นกองเพนเซอร์ผมไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนให้ดูอันนี้ก็สั่งว่าเราจะให้เคลื่อนย้ายกำลังพลแบบไหนจะให้เคลื่อนย้ายแบบให้เดินไปหรือว่าจะให้ส่งทางรถไฟก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรือคอนโบยต้องใช้ในการบรรทุกทั้งกองพลนี้ว่าต้องใช้เรือคอนโบยกี่ลำอันก็คือเลือกครึ่งหนึ่งติ๊กเลือกครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเป็นอะไรว่าอ๋อคำสั่งให้แบบหยุดเดินฉันก็สั่งเอาที่เลือกไปตั้งกองพลใหม่เอาไปตั้งกองพลใหม่หรือว่าต่าว่าอะไรไม่ดูอีกว่ะอั
นี่ก็อ๋อมันก็จะปลดออกไปเลยแล้วเราก็ต้องเลือกว่าจะใส่ในกองพลไหนนี่ก็แล้วแต่นั่นก็คือเลือกเครื่องบินสนับสนุนแล้วก็กดเลือกทั้งกองพลส่วนนี้ก็ของอันก็ไม่ต่างกันมากเดี๋ยวก็จะลองกดให้ดูอันนี้ก็ไล่แนวออฟเฟนซีฟก่อนแล้วแนวโต้กลับก็มาอันนี้บุกแบบไหนดีอันก็ไล่แนวไว้แล้วอันก็ปล่อยเวลาไปก็จะขึ้นละโอเคแล้วแต่ว่าเราจะวางแผนบุกยังไงเราจะปรับกลยุทธ์การบุกยังไงอันนี้ใหม่ๆตัวยังก็ตีไม่เข้าเอามาสั่งมาตั้งเป็นกองพลใหม่โอเคจุดตีก่อนอันนี้ก็ด้วยความต้องการจะตีท่าเรือให้แตกก่อนอันนี้ก็ได้เครื่องบินมาสมุนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะเอากองทัพเรือมาปิดล้อมก็แล้วแต่เลยอันนี้ก็ลากคอนวอยไปอันนี้ก็กองทัพมันก็จะเริ่มตีกันละเดี๋ยวจะตายแนวใหม่เร็วๆแล้วก็เกินไปทางนี่ก็มาสั่งมันตีมันตีไม่เข้าอ่ะก็มันรู้ได้สักพักนี่แหละขาดทรัพยากรช่างมันละงั้นมาลุกตัดนั่นคือลุกตัดลุกล้อมก็ได้ล้อมก็ได้จะวางแผนยังไงก็ได้แล้วแต่ต้องการนั่นคือสั่งมาไม้ตีมาเราจะได้ปิดตรงนี้จะได้ตัดเสบียงจะได้ตัดซัพพลายออกไปอันนี้ก็กดดูได้ถ้าซัพพลายถ้ายุทธภัณฑ์ส่งมาไม่ดีก็เป็นปัญหาได้เพราะกำลังพลจะไม่พร้อมรบเนี่ยยุคต่อไม่ได้อีกโอ้สุดจริงๆตารางน้ำมันจะหมดเด็กน้ำมันหมดพวกกองก็แล้วแต่พอเราโอเคอันนี้ปิดล้อมได้แล้วปิดล้อมก็ได้ก็ต่ะก็ซัพพลายขาดอันนี้กองพลเดียวยังตีเข้าเลยอ่ะมาคิดดูกองพลเดียวยังตีเข้าอ่ะโอ้โหแบบอันนี้มาตีเมืองดานซิกส่วนแบบรบพลขึ้นบกกับโดดร่มก็คือส่งทางอากาศค่อยทำจะทำให้ดูแล้วค่อยทำป้อนต้องทำแย่โอเคนี่ก็มามันก็รบไปเรื่อยๆจนกว่าชนะบอสจนกว่าจะชนะไปเลยอันนี้ก็มาสถาปนาแนวใหม่ก่อนมาโอเคอันนี้มาละละแนวใหม่ลุกมาแบบนี้โอเคไปมันจะได้ไม่ต้องมาโฟกัสโอเคอันนี้เดี๋ยวจะโอเคอันนี้ละแนวใหม่ก่อนก็ปรับกลยุทธ์ได้เรื่อยๆตามที่ต้องการว่าใช้กลยุทธ์ที่ใช้ไปแบบไหนปรับไปได้โอ้ยไม่ใช่ล่างของกองจะล่างของกองพลก็ได้แต่จะใหญ่ละโอ้ยไม่กดผิดกดมั่วอันนี้เรากดมั่วมานี่มาก็ตีมาก็ตีไปเลยมันน่าจะขาดพวกเสบียงอาวุธพวกอาวุธมันคงขาดไปแล้วโอ้ยน้ำมันอีกแล้วน้ำมันปัญหาใหญ่ตลอดเลยสั่งเครื่องบินหยุดลาดตระเวนเลยเครื่องบินอะไรวะ
โอ้ยเครื่องบินโอ้เราไม่ต้องใช้แล้วแหละกองทัพเรือยังไงก็ไม่ติดทะเลแล้วมันก็ติดดันซิกแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกโอ้โหตีไม่แตะจะตีรีซัพพลายใหม่มาแค่นั้นเดี๋ยวมาคิดแผนชั่วๆละหยุดตีก่อนเลยหยุดตีก่อนเลยเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็ย้ายเมืองหลวงไปดานซิกอยู่ดีอะจากประสบการณ์การเล่นอะอันนี้ก็ดูได้เลยอันนี้ก็ดูได้ว่าตอนนี้เราสูญเสียกำลังพลไปเท่าไหร่ชั้น39,000พลเรือนเสียไป140,000ละ144,000แต่มันไม่บอกนะสูญเสียยุทธภูมิไปเท่าไหร่อันนี้ก็ล่าแนวใหม่มาสั่งบุกแค่นี้โอเคว่าแบบนี้ก็จะปิดเมืองหลวงมันพูดง่ายๆตอนนี้อุ้ยยังไม่ได้ล่าแนวจะล่าแนวโต้กลับแล้วแต่ยังไม่ได้ล่าแนวรุกล่าแนวยังไม่ได้ล่าแนวหน้าเลยจะล่าแนวโต้กลับแบบมาไปดานซิกเลยมันปล่อยว่างอีกนะช่วยไม่ได้ตีสกัดดีกดให้ไม่เคลื่อนที่ก่อนอันนี้เราจะล้อมเมืองหลวงมันมาอุ้ยกดอะไรอีกวะนี่สิไม่มาตีไปเลยยังไงก็เข้ายังไงก็เข้ายังไงก็เข้าโอเคตัวนี้จบละมันคงไม่ได้ย้ายเมืองหลวงไปดานซิกละอันนี้แผนชั่วๆเราจะย้อนเมืองหลวงเพราะสะพายทั้งหมดจะส่งมาจากทางเมืองจะส่งมาจากเมืองหลวงเลยแล้วก็ปิดล้อมเมืองหลวงไว้จบสะพายก็ส่งมาไม่ได้ตอนนี้ว่าสกอร์เราเท่าไหร่ตัวยึดเมืองหลวงก็คงแพ้ค่าการยอมแพ้ก็ตอนนี้โปแลนด์อีก24%ก็ยอมแพ้แล้วก็ยอมแพ้ไปแล้ว 26% อ่ะโอเคมาปิดล้อมเมืองหลวงส่งกำลังมาหนุนปิดล้อมเมืองหลวงเป็นแผนที่ชั่วมากจะได้ตัดซัพพลายมันโอเคมาเรื่อยๆมายุทธปกรณ์เราก็ยังไม่ขาดที่ทำเกี่ยวกับสงครามเช้ากับเพื่อนเพราะมันต้องอิงหลายเรื่องอิงเยอะต้องอิงหลายเรื่องมากโอเคเดี๋ยวนี่มาอยู่หน้าดีกว่าโอเคนี่มาตีไม่ต้องเจาะเข้าไปโอเคแล้วเมืองหลวงแล้วเราส่งกำลังกองทัพยานเกราะตั้งล้อมเมืองหลวงเลยก็ได้ไหมไม่ต้องกดแบบนี้สิเออแล้วเรานี่อ่ะก็ต่อเอาให้แน่ใจไว้ก่อนเลยโอเคทีนี้ก็โดนตับซัพพลายแล้วเรียบร้อยอ่ะอันนี้มาเพิ่มน้ำมันหน่อยตั้งร้อนไปอันนี้ก็มาเดี๋ยวละด้านแนวมาโอเคนี่มาโอเควิจัยพันธุ์ร่มเสร็จแล้วอันนี้วิจัยอะไรดีวะก็แล้วแต่จะวิจัยอ่ะวิจัยดีกว่าอันนี้แต่ตั้งเพิ่มบัฟดีกว่ายังไม่ใส่ที่ปรึกษากองทัพเพิ่มบัฟเลยเนี่ยอันนี้มันจะทำอะไรมันก็ช่างมันปล่อยไปเราจะเอาพวกนี้ให้เสร็จไปก่อนเลยโอเคอันนี้มาช่วยตีหน่อยมันจะทำอะไรก็ปล่อยมันไปเราจะฝั่งนี้เละก่อนมันจะได้ไม่ต้องมาหรือมาอืออันนี้ลาดแนวซ้อมไม่ได้เลย
ก็ลาดถึงแนวที่หนึ่งก็มาจะต่อแนวที่สองเลยนี่เป็นการลาดแนวต่อเนื่องเป็นการลาดแนวรุกต่อเนื่องโอเคเลยมานี่มาตรงมาไปไปไปการต่อต้านวันนี้เดี๋ยวอันนี้มาเออเดี๋ยวมานี่อันนี้มาเมืองพินส์ก็ได้กระจายเนียวออกไปเลยตอนนี้ค่าการยอมแพ้โอเคงั้นส่งกำลังไปยึดเมืองหลวงไปมาจุมตีเมืองหลวงคราวนี้น่าจะแพ้จริงๆแล้วเอาไว้ในใจไปเลยจะแพ้ก็เอาไว้ในใจไปเลยจะได้ไม่ต้องเติมแมนพาวเวอร์ไปมากกว่านี้ละคืออันนี้คือมันจะได้บุกเข้าไปง่ายๆมันน่าจะย้ายเมืองหลวงมาเมืองสักเมืองแหละน่าจะย้ายเมืองหลวงไปเมืองไหนว่ามาถ้ามันไม่ยอมแพ้นะแต่คงแพ้แต่คงยอมแหละเพราะกรุงวอร์ซอแตกมันก็คงไม่มีอะไรให้ย้ายเมืองหลวงแล้วโอเคตรงมาบัฟถามว่าเออนี่ลาดแนวใหม่เลยโอเคโปแลนด์ยอมแพ้อันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็สอนหน้าเจรจาไปด้วยเลยนะไหนก็ไหนๆทีนึงละอันนี้เป็นการเจรจาหน้าเจรจานี่คือยึดทองตามที่เราอ้างสิบไว้เพราะผมกดอ้างสิบแบบเรื่องอ้างสิบดานซิกอันนี้ก็ยึดแค่ที่เราอ้างสิบไว้อันนี้ก็คือ liberate to Republic of Ukraine ก็ปล่อยให้เป็น Ukraine อันนี้ liberate to Belarus ก็ปล่อยประเทศโปแลนด์ให้เป็น Belarus อันนี้ก็ทำเป็นเมืองขึ้นอันนี้ก็แบบตั้งยูเครนเป็นแบบเป็นเมืองขึ้นอันก็ตั้งเบลารุสเป็นเมืองขึ้นก็ว่าไปอันก็คือกด take all state กด take ทั้งหมดก็แล้วแต่อันนี้คือกด reset ผมจะทำแบบนี้ตั้งไว้กันโซเวียตนี่ตั้งไว้กันโซเวียตเฉยๆเลยที่เหลือผม take เองไปดูก็ได้อะมาอันนี้เบลให้ไปตามแพงอุ้ยกดผิดนี่แหละปกติไม่ดีเอาช่างมันแค่นิดเดียวแต่งานก็นานแล้วนะแบบ20นาทีแล้วโอเค